ซันเซคาวาอีนะคะก็ไปละฝากอีมีตัวนี้ด้วยละกันไปดูได้ใครชอบซีนไหนก็มาแชร์กันได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนชอบซีนไหนไหนลองเข้าไปดูหน่อยเซฟอ่านฟีดแบ็กเบาๆเออทุกคนมันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งหนูลืมก็คือมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้นะคือหนูสังเกตตัวเองมาประมาณ 2-3 ซิงเกิลแหละอย่างซิงเกิลมันเริ่มจากซิงเกิลมะลิทุกคนมันเริ่มจากซิงเกิลมะลิคือมะลิเนี่ยหนูได้ร้องคือต้องเท้าความก่อนว่า MV ไหนที่มีซีนแบบร้องซีนร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าซีนอะไรนะซีนซิงแบบเป็นกลุ่มอ่ะหรือว่าเป็นคู่อ่ะไม่เอาเดี่ยวนะเป็นกลุ่มอ่ะแล้วหนูได้ร้องคู่กับใครอะไรเงี้ยคนที่หนูได้ร้องคู่กับคนนั้นอ่ะเขาจะกลายเป็นเซนเตอร์ซิงเกิลต่อไปตลอดเลยทุกคนลองสังเกตจุดนี้อย่างเช่นมะลิใช่ไหมหนูได้ร้องซิงคู่กับใครกับน้องแชมพูนะคะแล้วซิงเกิลต่อไปแชมพูเป็นเซนเตอร์ A.N. Pressure นะคะแล้วก็แต่เซนเตอร์แต่เพลง A.N. Pressure ไม่มีร้องซิงเป็นกลุ่มเราก็เลยคิดว่าอาถรรพ์เนี้ยจะไม่เกิดเพราะ A.N. Pressure อ่ะหนูร้องซิงเดียวแล้วก็เลยข้ามไปเป็น2565ตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบ2565หนูได้ร้องกับน้องพิมพ์แล้วตอนที่ถ่ายซิงเป็นคู่กันอ่ะก็ยังพูดเล่นกับน้องพิมพ์อยู่เลยว่าพิมพ์ตอนนั้นพี่ลองกับแชมพูแล้วซิงต่อไปแชมพูเป็นเซนเตอร์พี่ว่าซิงต่อไปน่าจะเป็นพิมพ์แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยพูดกันเล่นๆอ่ะแล้วพิมพ์ก็สาธุพอมาซิงเซนเซน้องพิมพ์เป็นเซนเตอร์แต่ว่าที่แปลกคือซิง2565เพลง Only Today อ่ะหนูได้ร้องท่อนเดียวกับพิมพ์แล้วก็นีนี่หนูได้ร้องท่อนเดียวกับพิมพ์แล้วก็นีนี่อ่ะที่เป็นท่อน Only Today อ่ะที่ร้องกัน3คนก็กลายเป็นว่าพิมพ์กับนีนี่ก็ได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็เลยแบบตอนที่ถ่ายของ Sunset Cavalry อ่ะที่เป็นซีนเนี้ยก็เลยพูดกับน้อง3คนว่าพี่ว่าพี่แบบมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าแบบคนที่ได้ลองกรุ๊ปช็อตกับพี่หรือว่าเป็นดูโอกับพี่อ่ะคนนั้นจะเป็นเซนเตอร์ซิงต่อไปตลอดเลยถ้าเพลงไหนที่มันมีกรุ๊ปช็อตหรือว่าเป็นถ่ายคู่กันอะไรแล้วเนี่ยก็ลองสังเกตดูจริงๆอ่ะก็เป็นเซนเตอร์รุ่น2ไปแล้วเหมยอ่ะก็เป็นเซนเตอร์เพลง GE ไปแล้วก็จะเหลือแองเจิลใช่ป่ะก็จะเหลือแองเจิลใช่มั้ยแล้วก็แบบตอนนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้ถึงจังเก้นด้วยนะมันยังไม่ได้จังเก้นใช่ปะก็พูดกับแองเจิลว่าแบบคนที่ร้องกับพี่จะเป็นเซนเตอร์ตลอดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็สาธุอะไรเงี้ยแล้วแองเจิลก็ได้เป็นเซนเตอร์สิ่งจังเก้นจริงๆคือ3คนเนี้ยเป็นเซนเตอร์มีเซนเตอร์เป็นของตัวเองหมดแล้วนะหนูก็แบบเฮ้ยมันจะเกินไปป่ะอะไรเงี้ยแล้วน้องทุกคนอ่ะก็รู้อาถรรพ์นี้ใช่ป่ะก็เลยแบบทุกคนก็เลยมาขอว่าแบบถ้าซิงหน้ามีอ่ะหนูจะร้องคู่กับพี่อ๋อง หนูจะร้องคู่กับพี่หนูขอจองเลยหนูขอจองร้องกับพี่ก็เดี๋ยวดูกันนะคะก็ตลกดีอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ตลกอ่ะคือแบบฉันร้องคู่กับใครคนต่อไปเป็นเซนเตอร์สิ่งต่อไปตลอดหรือว่าแต่เขาจะต้องเป็นได้เป็นเซนเตอร์ตลอดอะไรเงี้ยลองคู่ตัวเองไหมเคยแล้วร้ องเดี่ยวไงวันไหนร้องเดี่ยวก็คือไม่นับไงมันต้องเป็นแบบว่าเพลงที่ต้องร้องแบบต้องมีซีนถ่ายแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีทุกเพลงอ่ะมันไม่ได้มีทุกเพลงอะไรเงี้ยแย่งตัวกันใช่น้องอ่ะเหมยยังบอกพี่หนูอยากเป็นอีกเดี๋ยวหนูจะร้องคู่กับพี่เลยหนูจะร้องคู่กับพี่เลยทุกคนแบบว่ะใครได้ร้องคู่กับพี่ออมจะเป็นเซนเตอร์สิ่งต่อไปตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ตลกดีทุกคนแล้วมันก็แบบแล้วหนูก็ชอบแซวอ่ะเอ้ยเซนเตอร์สิ่งต่อไปนะเนี่ยเราอ่ะร้องคู่กับพี่แล้วก็พูดกันเล่นๆเป็นจริงก็เป็นจริงๆได้เป็นเซนเตอร์จริงๆเลยแอนจอนเพิ่งทักไปเองตอนที่ถ่ายอ่ะจอนเดี๋ยวจอนต้องได้เป็นเซนเตอร์แล้วล่ะได้เป็นจริงๆจังเก้นตลกอ่ะตลกมากอ่ะนะคะเป็นเรื่องเล่าตลกๆแล้วกันนะคะก็ทุกคนสามารถมาดูได้ว่าหนูร้องเพลงกับใครคนนั้นก็จะเป็นเซนเตอร์นะคะ
บารมีดีใช่ปังมาก เดี๋ยวไปแอบดูใน Twitter ดีกว่าใครชอบช่างไหนอย่าลืมติด Hashtag on CGM48 นะคะเดี๋ยวจะไปดูนะคะแต่ไปดูมันมีคนชอบฉากนี้เยอะนะคะนะคะหรือฉากชีที่คนผักและซีนละครไทย1นะคะฉากนี้ตลกมากทุกคนมีคนบอกว่า official ship หรือเปล่า official ไม่ได้ ship นะคะคำม้วน ship นะ ตอนถ่ายซีนเนี่ยก็คุยกับน้องฟอว่าแบบนั่นไงนั่นไงรู้เลยคำม้วนชิป ทริอาร์ดซีซั่น2คุยกับฟอร์จูนอยู่ทริอาร์ดซีซั่น2มาเขาพยายามจะแอบถ่ายพวกเราเพื่อเช็คเรตติ้งถ้ามันแมสจะได้เล่น เราทุกคนไปทำให้มันแมสเลย แซวกันอยู่เลย2คนอ่ะยังไงซีนนี้มันมายังไงออฟฟิเชียลไม่เคยชิปนะแต่คำม้วนอะชิปตลอดเลยคำม้วนเขาทำทริอาร์ดไงทุกคนแล้วเขาทำ MV ให้พวกเราใช่ไหมเขาก็จะรู้จักคือพวกเราพี่ๆพุ่งกลับอะเขาก็จะรู้จักฟอร์จูนกับออมอยู่แล้วเพราะว่าเคยเจอกันตั้งแต่ทริอาร์ดฟักแฟนน้องใหม่นะคะก็เลยมีซีนนี้ขึ้นมาก็แซวกันอยู่ว่าอย่าสปอยว่ามีทรีอาร์ด2เขาเช็คเรตติ้งนะทุกคนเริ่มเลยทุกคนต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ทำให้เขารู้ว่าเรตติ้งมันดีเราจะได้มีงานฝากมาหมี่ด้วยนะคะฟักแฟงใหม่ต้องมาแล้วซีซั่น2นะคะเริ่มเลยคำม้วนนี่แหละตัวชิปโอเคไปแหละทุกคนเดี๋ยวไปนั่งดูเนี่ยนั่งดูใน Twitter บ๊ายบายค่ะเจอกันคราวหน้านะคะมัมมี่ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย